กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะแหมคุณผู้ชมคะรวดเร็วจริงๆนะคะเปลี่ยนชุดไม่ทันเลยค่ะถ้าเปลี่ยนทันนะคะจะใส่ชุดออกกำลังกายแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณเบนซ์ค่ะพัชนสาวีระวงค่ะอยู่กับเราแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าเธอเนี่ยสวยแซ่บมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนซ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเบนซ์นี่เดินทางมาไกลเลยนะมาจากจังหวัดไหนนะคะจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นเกียรติกับทางรายการ5ชั่วโมงใหญ่มากๆเลยค่ะนะคะคือต้องบอกว่าเราได้เกริ่นไปแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าคุณเบนซ์เนี่ยอดีตเนี่ยเคยเป็นพยาบาลต้องถามคุณเบนซ์นิดนึงค่ะที่มาที่ไปทำไมตอนนี้ค่ะมาเป็นโค้ชสุขภาพคะได้เลยคือเบนซ์เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะก็เรียนจบออกมาก็คือเป็นพยาบาลเลยค่ะจบออกมาก็อยู่โรงพยาบาลชุมพรใช้ทุนนะคะเพราะว่าเป็นนักเรียนทุนสมเด็จย่าเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาสแล้วก็หลังจากทำงานที่โรงพยาบาลชุมพรปีหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกแบบอยากก้าวหน้าในอาชีพนะคะก็ย้ายขึ้นมาที่กรุงเทพมาอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะคะชื่อดังอยู่ไปอยู่มาก็10กว่าปีนะคะ10กว่าปีด้วยที่เราเนี่ยจะเห็นความสำคัญของงานมาอันดับหนึ่งเลยทำงานเรียนต่อปริญญาโทจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยค่ะไม่ได้ออกกำลังกายก็พอมาหันมาดูตัวเองอีกทีก็คือน้ำหนักขึ้น10กว่าโลเรียนจบ10ปีน้ำหนักขึ้น10กิโลเดี๋ยวรูปนี้ตอนนั้นหนักเท่าไหร่คะคุณเบนซ์62 62ใช่ปัจจุบันเท่าไหร่คะคุณเบนซ์47ค่ะโอ้โหไม่ได้เชื่อเลยค่ะว่าจะเคย62ตัวเล็กนิดเดียวใช่คือเบนซ์เป็นคนช่วงบนเล็กน่าจะเล็กตอนที่น้ำหนักเยอะเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าเราอ้วนแต่จะลงที่หน้าท้องต้นขาแล้วก็แขนใหญ่มากๆแล้วก็ด้วยความที่แบบเอ้ยไม่ไหวแล้วเพราะว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นก็คือโรคอ้วนมันจะมาด้วยแบบเวลาเราทำงานมันจะปวดเข่าอะค่ะปวดเข่าเหนื่อยเดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วเบนก็เลยตัดสินใจว่าเราคงต้องเริ่มดูแลตัวเองด้วยความที่เราเป็นพยาบาลเราก็คิดว่าวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดก็คือควบคุมโภชนาการแล้วก็เริ่มออกกำลังกายนะคะเบนก็ดูแลเรื่องโภชนาการ 80% แล้วก็ออกกำลังกายเพียงแค่ 20% ง่ายๆที่บ้านเพราะว่าเราไม่มีเวลาภายใน4เดือนสามารถลดไปได้ถึง17กิโล4เดือน17กิโลตอนนั้นยังเป็นพยาบาลอยู่ใช่ไหมคะยังเป็นพยาบาลก็คือเราลดน้ำหนักทำงานไปด้วย17กิโลใช่ค่ะคุณผู้ชมคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสาวๆที่พึ่งตัวช่วยอาจจะเป็นเคมีนิดนึงเนี่ยพอทานยาเข้าไปมึนเวียนทำงานไม่ได้แล้วคุณเบนนี่คือไม่เคยมีอาการนั้นเลยเพราะว่าเราไม่ใช้ไม่ใช่ค่ะลดน้ำหนักโดยการควบคุมอาหาร 80% ใช่ออกกำลังกาย 20% ด้วยความเป็นพยาบาลวิชาชีพก็เลยจะรู้เทคนิควิธีการตอนนั้นรู้สึกยังไงคะน้ำหนักตัวลง14กิโลคือจริงๆเหมือนเราทำเรื่อยๆเนาะเดือนนึง3โล4โลเราก็รู้สึกว่าเอ้ยใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นจากที่แบบตัดชุดพยาบาลเกือบทุก3เดือนเพราะว่าขยายไซส์ขยายไซส์สบายตัวขึ้นแล้วก็เวลาเดินไปไหนที่โรงพยาบาลเจอคนไข้เจอเพื่อนพยาบาลเขาก็จะทักเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมดูเด็กลงพอเราน้ำหนักลงเนี่ยก็ดูเด็กลงเราก็เริ่มแบบภูมิใจอะค่ะก็ทำต่อเนื่องจนแป๊บเดียวเอง 4-5 เดือนเราสามารถกลับมามีรูปร่างเหมือนตอนที่เรียนจบใหม่ๆได้ก็ภูมิใจแล้วก็ทำมาตลอดเลยค่ะแต่ก็ดูเหมือนภูมิความภูมิใจมาพร้อมกับความสวยมาพร้อมกับทุกอย่างแล้วทำไมคุณเบนซ์ถึงลาออกจากการเป็นพยาบาลนะคะจริงๆตัวเบนซ์เองเนี่ยไม่คิดเลยว่าเราจะลาออกเพราะว่าก่อนที่จะเรียนพยาบาลมันเป็นเหมือนความฝันตอนเด็กอะค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคือเราอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นพยาบาลมากๆแต่ด้วยที่เราทำงานแล้วเรารู้เลยว่างานพยาบาลที่เราเรียนจบมาเนี่ยเราสามารถไปได้หลายสายอย่างตัวเบนซ์เองพอเราเริ่มดูแลสุขภาพเราต้องการให้คนที่เจ็บป่วยอะค่ะไม่ป่วยก่อนที่จะไปโรงพยาบาลคือโรคอ้วนเนี่ยเป็นสาเหตุของหลายๆโรคนะคะนำพาซึ่งเบาหวานและคณะเขาเรียกเบาหวานและคณะเบาหวานความดันโลหิตสูงแก๊งมาทั้งแก๊งเลยหัวใจไขมันตับไตแล้วเบนก็ทำตัวเองสำเร็จเบนไม่อยากให้คนอื่นต้องอ้วนแล้วก็ไม่มีวิถีทางในการลดแบบถูกวิธีก็เลยเริ่มที่จะเปิดเพจ Facebook นะคะเพื่อแบ่งปันความรู้เท่านั้นเอง คือเราอยากแชร์ว่า
เราทำแบบไหนเราถึงผอมเราทำแบบไหนเราถึงหุ่นดีระยะยาวยั่งยืนไม่โยโย่ก็พอเปิดเพจปุ๊บก็มีแฟนเพจนะคะเห็นรูปเห็น before after เห็นคอนเทนต์ที่เราเขียนเขาก็ทักเข้ามาถามทำยังไงเราก็แนะนำให้ฟรีเบื้องต้นนะคะปรับอาหารการออกกำลังกายแล้วเขาเห็นผลเบนก็เลยคิดเป็นเหมือนโปรแกรมโภชนาการ 80% ออกกำลังกายง่ายๆที่บ้าน 20% เพราะตัวเบนเองไม่ได้เป็นเทรนเนอร์แต่เราศึกษาวิธีการออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านจน6เดือนมีคนทักเข้ามาเยอะมากๆที่จะแบบสนใจโปรแกรมเนี้ยค่ะแล้วเฮ้ยตอนนั้นด้วยว่าเราทำงานประจำมาเกือบ15ปีแล้วถึงจุดที่เราอยากมีธุรกิจส่วนตัว อยากมีไลฟ์สไตล์ที่แบบทำงานที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจค่ะลาออกเพื่อที่จะมาทำเพจในการแบ่งปันสุขภาพที่ดีก็คือตอนนี้เนี่ยมีคนที่เห็นเรามีความเปลี่ยนแปลงเขาก็อยากได้คำแนะนำของเคล็ดลับรวมถึงมาฝากตัวเป็นศิษย์นิดนึงตอนนั้นคุณเบนก็เลยผันตัวเองไปเป็นเหมือนอาจารย์เล็กๆน้อยๆก่อนตอนแรกยังไม่ได้จริงจังเท่าไหร่แต่พอเริ่มเยอะแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมีทางที่จะเกิดรายได้รวมถึงเราสามารถทำได้ในการเป็นโค้ชใช่ค่ะดีจังเลยค่ะคุณเบนค่ะอันนี้ก็ที่บ้านออกกำลังกายตื่นเช้ามาออกกำลังกายที่บ้านบางวันแบบยังไม่อาบน้ำเลยก็ออกได้ใช่ไหมเพราะว่าเราตื่นมาอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ต้องเจอใครง่ายมากค่ะคุณเบนค่ะเนี่ยภาพที่เราเห็นนี่คือบอกเทคนิคการออกกำลังกายเบื้องต้นง่ายๆใช่อย่างนี้แล้วถ้าสมมติคุณผู้ชมที่ฟังอยู่หรือว่าที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยเกิดความสนใจแต่ละคนก็จะแบบอายุไม่เท่ากันอ้วนผอมไม่เท่ากันสุขภาพไม่เท่ากันมีโรคประจำตัวไม่เหมือนกันแบบนี้ต้องเริ่มต้นยังไงก่อนถ้าเกิดสนใจคือตอนนี้มีเริ่มสนใจได้เลยค่ะคุณมินได้ก็คือเบื้องต้นสามารถไปที่เพจของเว้นนะคะเพจFit Well Healthy แล้วก็จะทักอินบ็อกซ์มาก็ได้เพราะเบนจะประเมินสุขภาพให้ด้วยตัวเองประเมินเบื้องต้นก่อนใช่ค่ะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ถ้าใครถนัดไลน์นะคะไปที่ไลน์ของ @coachvenเบื้องต้นเบนก็จะถามชื่ออายุน้ำหนักส่วนสูงต้องการอะไรเป้าหมายอยากลดน้ำหนักอยากเพิ่มกล้ามเนื้ออยากดูแลสุขภาพด้านไหนแล้วก็คุยกันเบื้องต้นนิดนึงว่าไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นแบบไหนตอนนี้การทานอาหารการออกกำลังกายดื่มน้ำพักผ่อนปัญหาท้องผูกมีไหมกินหวานกินมันไหมเราก็คุยกันเบื้องต้นอันนี้ถือว่าเป็นหลักในการแนะนำวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนใช่แล้วก็จะแนะนำวิธีการรับประทานอาหารใช่แล้วก็แนะนำวิธีการออกกำลังกายใช่ถูกไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลนะคะใครที่สนใจใช่ค่ะแล้วการเลือกอาหารเอาเบื้องต้นดีกว่าได้เลยเอาเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทานได้แล้วก็รูปร่างดีสุขภาพดีเอาเบื้องต้นเบื้องต้นได้ค่ะคือตัวเบนน่ะจะเน้นใหทุกท่านทานอาหารให้ครบ3มื้อ แล้วครบ5หมู่นะคะเพราะว่าโภชนาการที่สมดุลเนี่ยเริ่มจากภายในเริ่มจากการกินของเราใน1มื้ออาหารควรมีอาหารประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่ดีไขมันวิตามินต่างๆให้ครบหลายคนเวลาเริ่มที่จะลดน้ำหนักก็คิดถึงว่าจะต้องอดข้าวเย็นอดมื้อกินมื้อพูดง่ายๆว่าสุดท้ายแล้วระบบเผาผลาญเราจะพังแต่ให้เราเลือกกินในมื้ออาหารควรมีโปรตีนเท่า1ฝ่ามือมีคาร์โบไฮเดรต1กำปั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานผักจานโตๆมีไขมันดีเท่านิ้วโป้งไขมันดีก็สำคัญนะคะไม่ใช่ไม่สำคัญเพื่อที่เราจะได้สามารถดูแลตัวเองได้ระยะยาวแล้วก็จะสอนให้เลือกทานนอกบ้านก็ได้แต่สั่งยังไงล่ะไม่ให้มีโซเดียมเกินไม่ให้มีไขมันเกินเหล่านี้ค่ะจะทำให้เราดูแลสุขภาพได้ในระยะยาวแม่ฟังแบบนี้แล้วชอบเลยปกติฟังคุณหมอเนี่ยถ้าเป็นคุณหมอโดยตรงเนี่ยเราจะรู้สึกยากและฉันทำไม่ไหวถอดใจแล้วแต่ฟังคุณเบนเรารู้สึกว่าเข้าใจง่ายอ่ะอย่างคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวเนี่ยแหละหนึ่งกำปั้นนะคะแล้วก็อะไรนะคะหนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์นะคะไขมันหัวนิ้วโป้งไขมันหัวนิ้วโป้งก็คือว่าถ้าเป็นโปรตีนที่มีติดมันอะไรอย่างงี้ก็ได้นิดหน่อยใช่ค่ะสบายง่ายมากเลยค่ะคุณเบนนะแล้วถ้าสมมติคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วแบบโอ๊ยงงจังเลยอันไหนคือโปรตีนอันไหนคือเกลือแร่อันไหนคือวิตามินค่ะคือคุณเบนซ์จะคอยบอกตลอดใช่ค่ะนะคะอย่างเช่นอาจจะระบุไปเลยวันนี้ปลา1ชิ้นถูกต้องผักใบเขียวสัก
ทำเล็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจะมีตารางอาหารรายสัปดาห์ให้คิดเมนูให้ด้วยค่ะถ้าใครที่สนใจอยากให้เบ้นดูแลส่วนตัวชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรง4เดือนลงไป14โลใช่ไหมคะ17โลขอโทษค่ะนะคะเออนะคะอ่ะสอนเรา2คนนิดนึงอย่างเรา2คนเนี่ยทำงานอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะคุณเบ้นจะให้มาออกกำลังกายนานๆเนี่ยไม่ได้เลยค่ะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นการห้ามปากตัวเองเนาะห้ามรับประทานค่ะค่ะขอเคล็ดลับหน่อยค่ะเคล็ดลับเรื่องอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หนึ่งก็คืออย่างที่เบนบอกว่าในทุกมื้ออาหารควรมีสารอาหารให้ครบถ้วนนะคะอันที่สองห้ามอดตื่นเช้ามาควรหาอะไรทานเลยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอสำคัญมากๆเลยนะคะดื่มยังไงอะคะเพียงพออย่างน้อยเนี่ย1.5 ลิตร2ลิตรไม่ต้องไปคิดมากน้ำขวดใหญ่ใช่ขวดใหญ่ให้หมด1วันให้หมด1วันน้ำขวดใหญ่ที่เราซื้อตามห้างสรรพสินค้าใช่ถ้าใครแต่ไม่ใช่ดื่มพวกเดียวใช่ไหมคะถ้าใครเก่ง2ขวดจะดีมาก3ลิตรแต่ว่าค่อยๆดื่มตื่นเช้ามา1แก้วสักพักอีก1แก้วอันนี้ค่ะน้ำคือเป็นส่วนประกอบของร่างกาย 70% เลยถ้าเราไม่ดื่มน้ำต่อให้เราคุมอาหารยังไงเนี่ยการควบคุมน้ำหนักก็ยากโอเคนะคะอันนี้อาหารอาหารไปละแล้วอันถัดมาก็คือการพักผ่อนพักผ่อนหลายคนตกม้าตายคือคุมอาหารออกกำลังกายแต่นอนไม่พอถ้าเรานอนไม่พอฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเรามันจะเหวี่ยงค่ะมันจะมีหลายตัวมากๆที่สัมพันธ์กับการนอนนะคะถ้าเรานอนพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงจะดีมากๆเลยช่วงเวลาจำเป็นไหมคะจำเป็นค่ะจริงๆแล้วที่ดีที่สุดคือควรนอน4ทุ่มตื่นสัก6โมงเช้าคือดีที่สุดสายเลยนะคะถ้าตื่น6โมงทำงานไม่ทันเลยนะคะงั้นเราขยับเวลาลงมานิดนึงได้ไหมอาจจะเป็น2ทุ่มถึงตี3ตี4อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าโกรทฮอร์โมนเราจะหลั่งตอน4ทุ่มถึงตี2แต่ที่คุณผู้ชมสนใจตอนนี้คือท่าออกกำลังกายท่าง่ายๆเลยเดี๋ยวให้คุณเบนช่วยสอนเราคุณเบนสอนเรานิดนึงค่ะได้ท่าง่ายๆนะคะเอาเป็นโอ้ตัวเล็กหุ่นดีมากๆเลยอ่ะเราเป็นยักษ์เลยค่ะพี่เบ้นใช่ใช่ค่ะคือตัวเว้นเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วงล่างใหญ่ค่ะตอนน้ำหนักเยอะนี่ขาเบียดเลยนะคะสาวๆหลายคนอาจจะเป็นเคยเป็นไหมเดินแล้วขาเบียดเดี๋ยววันนี้เราจะสอนเน้นท่าขานะคะสัก2ท่าดีไหมดีค่ะง่ายๆทำได้ที่บ้านท่าแรกก็จะเป็นท่าที่ทุกคนรู้จักกันก็คือท่าสควอทค่ะสควอทเนี่ยเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อขาสะโพกนะคะให้เรายืนขาห่างเท่าหัวไหล่นะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านอย่าใส่ส้นสูงทำแบบเรานะคะใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราย่อตัวลงนะคะดันสะโพกไปด้านหลังไหวกันไหมใส่ส้นสูงดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะคะลงไม่ได้ค่ะแล้วก็เส้นยึดไปแล้วนะคะคนนั้นน่ะก็คือตอนที่เราดันสะโพกให้เรานึกเหมือนเรานั่งเก้าอี้นะคะดันไปคืออยากจะลงแต่ขออภัยคุณผู้ชมใส่กระโปรงค่ะแล้วก็เกรงหน้าท้องไว้เกรงหน้าท้องไว้ใครที่ลงลึกไม่ไหวเท่าที่เว้นทำก็ลงนิดนึงก็ได้สำหรับท่านที่น้ำหนักเยอะแค่นี้โอเคนะคะเพื่อที่ให้เราได้บริหารกล้ามเนื้อตรงสะโพกแล้วก็ขาเซตละกี่ครั้งคะสักถ้าเริ่มต้นเซตละ8ครั้ง10ครั้ง12ครั้งค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจำนวนนะคะอันนี้ก็คือตื่นมาทำได้เลยหรือว่าก่อนนอนหรือว่าก่อนที่เราจะไปคาร์ดิโอหรือหลังคาร์ดิโอวิ่งจ็อกกิ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะส่วนท่าที่2เป็นท่าเหมือนเราก้าวย่อนะคะท่าลันช์ก็คือให้เราก้าวแล้วก็ย่ออย่างนี้นะคะเข่าหน้าไม่เลยปลายเท้าย่อเข่าหลังลงแล้วก็ลุกขึ้นอย่างนี้นะคะตายสลับซ้ายขวาสลับซ้ายขวาเดี๋ยวไม่เป็นไรวันนี้เราดูคุณเบนก่อนนะคะกลับบ้านไปต้องทำตามค่ะตัวตรงอันนี้ก็จะได้ขาเหมือนกันเนาะขอเอาสองท่าง่ายๆก่อนสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยชอบมากตรงที่คุณเบนน่ะแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆบอกค่อยๆแนะนำเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่สนใจครูเว้นเรียกครูเว้นถูกไหมคะได้ค่ะนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีวิธีการแนะนำนะคะเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงนะคะถ้ามีคนสนใจได้ค่ะเชื่อคุณผู้ชมสนใจเยอะเลยตอนนี้ได้เลยยินดีมากๆสามารถไปติดตามที่เพจของเว้นนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ Fit Well Healthy นะคะมีวิดีโอต่างๆมากมายเลยที่คุณผู้ชมทางบ้านสามารถไปทำตามได้ง่ายๆที่บ้านนะคะแล้วก็มีวิดีโอความรู้หรือติดต่อไปที่ LINE ก็ได้ @coachben นะคะก็จะได้คุยกับเบ้นตัวเป็นๆเลยนะคะเราจะพิมพ์คุยกันหรือเมื่อประเมินสุขภาพจบแล้วจะให้เบ้นโทรหาก็แจ้งได้เลยได้เลยนะคะค่ะแต่ที่ปรึกษาคือโค้ชเบ้นบอกว่าปรึกษาเบื้องต้นฟรีถูกต้องค่ะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพมากมายเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะโค้ชเบ้นมาก
ค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ